วันนี้ครับเป็นวันที่2นะครับที่เราอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราก็เพิ่งซ้อมกันเสร็จแล้วก็พักอยู่นะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็เดี๋ยวจะรันทูต่อนะคะตอนนี้น้องก็ว่างอยู่ใช่มั้ยเห็นน้องเอาเวลาไปเบอร์เดอร์ก่อนนะครับครอบครัวทำไมครับค่ะสุ่มความรักค่ะก็สนุกเกี่ยวได้มาซ้อมตอนเช้าดูเหมือนว่า energy เรากำลังจะมาเดี๋ยวจะไปพบกับพวกเราอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมติดตามใน True Moment นะคะแจ็คสันขอหนีเที่ยวก่อนแล้วนะครับซุปเปอร์เหรอค่ะว้าวเหรอเดียวไปครับเหมือนไหมนะคะก็ได้ขึ้นไปซ้อมนะคะรันทรูนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบได้มากลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็รู้สึกบรรยากาศแบบยังอบอุ่นเหมือนเดิมเลยนะคะพี่น้องชาวใต้ก็แบบน่ารักเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงเย็นนี้น่าสนใจน่าแน่นอนนะคะน่าติดตามนะคะพี่ทีนะคะน้องสุดในบ้านก็อย่าลืมติดตามคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะ The Terminal นะคะแล้วก็ติดตามใน True Moment ค่ะเชื่อว่ามาที่นี่น่าจะสนุกเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วรู้สึกว่าพี่น้องชาวใต้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้มาให้กำลังใจแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีมากนะครับแล้วก็บรรยากาศอากาศที่นี่สดชื่นไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ทำให้เราเพลียครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีคนมาดูออฟแล้วก็พวกเราเอฟ6เนี่ยเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำเต็มที่ครับเราอยากเอาสิ่งที่เราโชว์ที่กรุงเทพที่อุดรธานีมาให้กับพี่น้องชาวใต้ได้ชมกันBaby, all I need is time. Body.
ซ้อมแต่เช้าแล้วไม่ว่าจะเป็นซาวเช็คหรือว่าจะเป็นการซ้อมช่วงต่างๆนะฮะสำหรับความรู้สึกที่มาที่สุราษฎร์นะครับก็มาวันแรกฝนตกเลยนะฮะต้องถือว่าบรรยากาศก็เย็นกว่าที่คิดนะฮะแล้วก็พี่ๆก็ต้อนรับน่ารักอบอุ่นไม่ต่างจากที่อุดรธานีหรือว่าที่กรุงเทพที่เคยไปมาเลยนะฮะก็คิดว่าคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะออกมาดีคุณพร้อมหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปกับความฝันก้าวต่อไปของพวกเขา12นักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 6กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก True AF 6 ทัวร์คอนเสิร์ต The Terminal จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมออกปฏิบัติการทั่วประเทศภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่วันที่28พฤศจิกายนณห้องบ้านล้านตอกอุทยานการค้ากาสวนแก้วชั้น4รอบเดียวเท่านั้นเวลา 18:00 น.บัตรราคา800 500และ300บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-900-9999กด4ร่วมเดินทางไปกับพวกเขากับความฝันครั้งใหม เชียร์พี่ทีอยากเห็นพี่ทีเต้นครับพี่ทีเต้นตลกดีวิท่าแปลกๆด้วยอยากให้พี่ทีสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้จะขึ้นไปคุมสถานีเดี๋ยวเทอร์มินอลของเราแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้แอบมีที่ทีมงานบอกว่าข้างนอกคนเยอะมากครับผมงานเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะชาวใต้นี่อย่างแรงจริงๆ